กรุงเทพซึ่งถือว่ามีประชากรเยอะมากๆแล้วก็เป็นจุดการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการถแถลงออกมาว่าเพิ่มช่องทางเข้าไปเป็นเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ที่มาเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นนะครับโดยกลุ่มนี้ที่จะไปลงได้เนี่ยนะครับคือประชาชนที่อายุ18ถึง59ปีนะครับผมส่งไปในกลุ่มแล้วนะฮะวิธีการจองคุณผู้ชมครับมีอยู่3ทางเลือก1ก็คือจองผ่านเว็บไซต์เลย นะครับเป็นเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com นะครับสองให้ท่านเนี่ยไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังก็ได้ใครที่เคยรับสวัสดิการต่างๆอยู่แล้วนะครับทีมงานเห็นรูปหรือไม่นะฮะส่งลงไปให้แล้วนะครับนัดรับ SMS เมื่อท่านลงทะเบียนไปแล้วก็จะได้ SMS ยืนยันแจ้งผลการฉีดวัคซีนมาแล้วก็จะนัดวันเวลาสถานที่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะฮะ ท่านก็จะต้องเข้าไปนะครับดูในเว็บไซต์ต่างๆว่าท่านต้องไปฉีดที่ไหนเนี่ยนะฮะไม่ใช่อันนี้ครับเรียงลําดับให้ถูกนะครับส่งไปให้แล้วนะครับ1,2,3,4เนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นช่องทางของร้านสะดวกซื้อต่างๆท่านก็สามารถไปจองได้ด้วยเริ่มต้น27พฤษภาคม2564เริ่มฉีด7มิถุนายน2564โดยท่านสามารถที่จะติดต่อ เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆได้เบอร์หนึ่เอาตามนี้แล้วกันไม่ต้องขึ้นนะครับอธิบายครบไปแล้วนะครับ